พระคัมภีร์เดิมครับได้บรรยายถึงพระเยซูคริสต์แล้วก็ภาพสะท้อนของพระองค์ไว้มากมายครับพระคัมภีร์เดิมก็เป็นพระคัมภีร์ของพระคริสต์เช่นกันครับ CGN Thaiสวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมสดุดีบทที่45ข้อที่1ถึงข้อที่17ด้วยกันครับในหัวข้อพระคริสต์ในพระคัมภีร์เดิมสดุดีบทที่45ข้อ1ถึง17ใจข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยแนวคิดดีข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายพระราชาลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากกาของอาลักษ์ผู้ชำนาญพระองค์งามสง่ายิ่งกว่ามนุษย์คนใดพระคุณไหลหลั่งมายังริมฝีปากของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์เป็นนิตข้าแต่กษัตริย์ผู้ทรงอำนาจขอทรงคาดดาบไว้ที่บ้านพระองค์โดยพระสิริและความสง่างามของพระองค์ขอทรงม้าอย่างสง่างามเสด็จไปอย่างมีชัยเพื่อเห็นแก่ความจริงความสุภาพอ่อนโยนและความชอบธรรมให้พระหัตถ์ขวาของพระองค์สอนกิจอันน่าคลั่นคล้ามแก่พระองค์ลูกธนูของพระองค์ก็คมอยู่ในจิตใจศัตรูของพระราชาชนชาติทั้งหลายล้มอยู่ใต้พระองค์พระที่นั่งของพระองค์ซึ่งพระเจ้าประทานนั้นดำรงอยู่เป็นนิจนิรันดร์พระคาถาแห่งราชอาณาจักรของพระองค์เป็นพระคาถาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์ฉลองพระองค์ทั้งหมดของพระองค์ก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิ่นมดยอบกฤษณาและว่านน้ำจากพระราชวังงาช้างมีเครื่องสายทำให้พระองค์ยินดีราชธิดาของกษัตริย์ต่างๆประทับท่ามกลางสตรีสูงสักของพระองค์พระราชินีประดับทองแห่งโอฟีทรงยืนที่ข้างขวาพระหัตถ์พระองค์ราชธิดาเอ๋ยจงฟังจงพิเคราะห์และจงเอียงหูของพระนางมาจงลืมชนชาติของพระนางและบ้านพระราชบิดาของพระนางเสียและพระราชาจะทรงปรารถนาความงามของพระนางเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นเจ้านายของพระนางจงโน้มตัวลงคำนับพระองค์เถิดชาวเมืองไทยละจะเอาของกำนันมาถวายพระนางเศรษฐีในหมู่ประชาชนจะขอความโปรดปรานจากพระนางราชธิดาของกษัตริย์ประดับพระกายอย่างโอ่าในห้องของพระนางผ้าทรงของพระนางถักทอด้วยทองคำพระนางถูกนำเข้าเฝ้าพระราชาในเครื่องทรงลายปักและบรรดาเพื่อนเจ้าสาวคือหญิงพรหมจารีผู้ตามเสด็จพระนางก็ถูกนำมาเข้าเฝ้าพระองค์พระนางและพวกเธอถูกนำเข้าเฝ้าด้วยความยินดีและความเปรมปรีทั้งหมดเข้าไปในพระราชวังบรรดาพระโอรสของพระองค์จะมาแทนที่บรรพบุรุษของพระองค์พระองค์จะทรงแต่งตั้งพวกเขาให้เป็นเจ้าปกครองทั่วทั้งแผ่นดินโลกข้าพระองค์จะทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่ระลึกถึงตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์ฉะนั้นชนชาติทั้งหลายจะยกย่องพระองค์เป็นนิจนิรันดร์ครับพระธรรมสดุดีบทที่45เนี่ยครับเราสามารถจะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเป็นพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระเมสสิยาที่เราพูดอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีกษัตริย์องค์ไหนครับที่เป็นตามที่พระคัมภีร์นี้บรรยายอย่างแท้จริงนี่เป็นกษัตริย์ในอุดมคตินั่นเองนะครับในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีกษัตริย์องค์ไหนที่มีลักษณะแบบนี้เลยฉะนั้นกษัตริย์องค์นี้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่อยู่ในจินตนาการของผู้เขียนแล้วก็เป็นกษัตริย์ที่ผู้เขียนเนี่ยเฝ้ารอคอยที่จะให้มาปกครองชนชาติอิสราเอลและหมายถึงปกครองประชาชาติทั้งหลายด้วยผ่านทางช่องทางของการปกครองชนชาติอิสราเอลออกไปนะครับผมเรามาดูด้วยกันครับว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บรรยายอะไรเกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ไว้บ้างจริงๆแล้วมีเยอะมากแต่ว่าตัวอย่างหนึ่งก็คืออยู่ในข้อ2บอกว่าพระองค์งามสง่ายิ่งกว่ามนุษย์คนใดพระคุณไหลหลั่งมายังริมฝีปากของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพรพระองค์เป็นนิตนะฮะเริ่มต้นมาแล้วก็พบเลยว่านี่ท่านเป็นกษัตริย์นะครับแล้วควรจะดูขึงขังใช่ไหมดูน่ากลัวดูเป็นคนที่ปกครองแต่ว่ากษัตริย์องค์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณครับซึ่งเราก็พบว่าในพระธรรมยอห์นบทที่1เนี่ยก็บอกว่าพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์คือกษัตริย์แห่งพระคุณคำว่าพระคุณนี่ก็เป็นคำที่รวบรวมหลายๆคำอื่นๆไว้ด้วยกันเช่นความเมตตากรุณาการให้อภัยความเมตตาเอ็นดู
การความรักการเห็นอกเห็นใจอยู่ในพระคุณของพระองค์ทั้งสิ้นพระคุณหมายถึงการที่คนคนหนึ่งปฏิบัติต่อคนที่ไม่สมควรจะได้รับสิ่งที่เขาได้รับอยู่เนี่ยด้วยหัวใจแห่งการที่อยากจะให้เขาได้รับอย่างแท้จริงด้วยความจริงใจนะครับอันนี้ก็คือ grace หรือพระคุณนะครับหลั่งไหลมายังริมฝีปากของพระองค์คือพระองค์ทรงตรัสออกมาแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความชื่นอกชื่นใจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเสริมสร้างนะครับนะในข้อที่3ต่อมาไม่ได้มาแค่พระคุณอย่างเดียวแต่มีพระเดชด้วยนะครับก็เป็นกษัตริย์ที่ครบบริบูรณ์ทุกด้านนะครับทรงอำนาจแล้วก็คาดดาบไว้ที่บั้นเอวของพระองค์นะครับและโดยพระสิริและความงามก็เป็นของพระองค์นะฮะทรงมีครบทุกด้านทั้งพระคุณแล้วก็พระเดชแต่พระคุณเริ่มต้นก่อนแล้วค่อยพระเดชมาทีหลังนะครับหลังจากนั้นเราดูต่อในข้อที่4ซึ่งบรรยายไว้ถึงความครบถ้วนอีกด้านนึงก็คือพระองค์ทรงมีชัยชนะเพื่อเห็นแก่ความจริงนะครับแต่ไม่ได้จบเพียงแค่ความจริงที่เข้มแข็งแต่รวมไปถึงความสุภาพอ่อนโยนแล้วก็ความชอบธรรมนี่มีทั้งเรื่องของสิ่งที่ดูเข้มแข็งแล้วก็อ่อนโยนเนี่ยอยู่พร้อมๆกันในที่เดียวกันนะครับเราทำให้เรานึกถึงตอนที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในฐานะผู้พิชิตพระองค์ก็เสด็จเข้าไปโดยการที่พระองค์ทรงลุกลานะใช่ไหมครับเข้าไปก็แสดงให้เห็นถึงความที่ทรงเป็นกษัตริย์ที่อ่อนโยนไม่ได้เข้ามาประหัตประหารแต่ว่าเข้ามาเพื่อที่จะให้ชีวิตกับผู้ที่เป็นประสบนิกรของพระองค์ถึงกระนั้นก็ตามใครจะไปลบหลู่พระองค์ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าในเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จมาครั้งที่1เนี่ยพระองค์ทรงลุกลาครับแต่ว่าในการที่พระองค์จะเสด็จมาครั้งที่2เนี่ยพระองค์จะมาพิพากษาครับพระองค์จะทรงม้ามาในพระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่19พูดถึงการที่พระองค์จะทรงม้าขาวมาแล้วก็จะทรงพิพากษาโลกนี้ผ่านทางการที่ทรงสำแดงอีกพระลักษณะหนึ่งของความเป็นกษัตริย์คือการปกครองแล้วก็มีฤทธิ์อำนาจเหนือผู้ที่พระองค์ทรงปกครองอยู่นั้นนะครับนอกจากนั้นเราพบว่าในตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อที่7เนี่ยนะครับเราก็พบว่าพระธรรมฮีบรูเนี่ยก็อ้างอิงพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยฮีบรูบทที่1ข้อที่8ถึง9เนี่ยอ้างอิงหรือโค้ดพระธรรมตอนนี้ไปอยู่ในพระธรรมฮีบรูเลยแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยเล็งถึงองค์พระเยซูคริสต์เองนะครับนะบอกว่าข้อที่7บอกว่าพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดการอธรรมฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์คำว่าเจิมไว้เนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนของการที่เป็นพระเมสสิยาห์เมสสิยาห์แปลว่าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้เพื่อที่จะนำทางรอดมาสู่ประชากรของพระองค์นะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทรงเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยพระองค์ก็ทรงไถ่ประชากรของพระองค์แล้วก็คืออิสราเอลเนี่ยเป็นภาพของประชากรของพระองค์ส่วนคริสตจักรเนี่ยเป็นภาพของเจ้าสาวของพระองค์ผู้ที่ปกครองร่วมกับพระองค์ดังนั้นในข้อที่9เป็นต้นมาก็เลยเป็นข้อที่บรรยายถึงเจ้าสาวของกษัตริย์องค์นี้นะครับก็คือเป็นราชินีของกษัตริย์องค์นี้นะครับก็พูดถึงการที่บอกว่าข้อที่10บอกว่าราชธิดาเอ๋ยจงฟังจงพิเคราะห์และจงเอียงหูของพนางมาจงลืมชนชาติของพนางและบ้านราชบิดาของพนางเสียอันนี้หมายความว่าไงครับให้ลืมแปลว่าอย่าไปมัวคิดแต่ว่าอยากจะกลับบ้านเพราะว่าตอนนี้แต่งงานมาอยู่กับพระราชาองค์นี้แล้วพระองค์จะทำให้ชีวิตของคู่ครองของพระองค์เนี่ยนะครับเจ้าสาวของพระองค์เนี่ยมีชีวิตที่เจริญขึ้นแล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขอย่างแน่นอนดังนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปโหยหาอาทรถึงบ้านเมืองเก่านะครับแต่ว่าให้อยู่ในบ้านเมืองใหม่กับพระองค์พี่น้องครับเราทั้งหลายเป็นคริสตจักรของพระองค์เป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงโปรดนำเราเข้ามาสู่ชีวิตใหม่ในพระองค์แล้ววันนี้มีช่วงเวลาไหนบ้างไหมที่เรายังระลึกถึงบ้านเมืองเก่าของเราอยู่ระลึกถึงชีวิตเก่าของเราอยู่แล้วก็อยากจะไปอยู่ตรงนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกกับเราว่าจงลืมบ้านเมืองเก่าลืมชีวิตเก่าเสียแล้วก็เข้ามาอยู่ชีวิตในชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์และพระองค์จะเป็นกษัตริย์ที่ทั้งปกครองชีวิตของเราและประทานสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเรานะครับนะหลังจากนั้นในข้อ12เป็นต้นมาก็บอกว่านี่การอยู่กับกษัตริย์องค์นี้ดีขนาดไหนเราไม่ต้องไปมัวนึกถึงความรุ่งเรืองความสนุกสนานความชื่นบานในชีวิตเก่าแต่ว่าความรุ่งเรืองความสนุกสนานชื่นบานชีวิตใหม่เนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าแล้วก็มีอนาคตที่สดใสกว่านะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานในเวลานี้ครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้พบพระเยซูคริสต์ในทุกๆ
ตอนของพระคัมภีร์ไม่ว่าจะอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่หรือพระคัมภีร์เดิมและในเวลานี้พวกข้าพระองค์ได้เห็นความจริงที่ปรากฏในชีวิตของพวกข้าพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยเช่นกันคือการได้มาอยู่ในการครอบครองของพระเยซูคริสต์และได้เป็นดั่งเจ้าสาวของพระองค์ผู้ที่พระองค์ทรงโปรดชื่นชมและอวยพรขอทรงโปรดนำพาข้าพระองค์จะได้เข้าสู่ชีวิตใหม่อย่างเต็มที่แล้วก็ชื่นชมยินดีกับชีวิตใหม่ที่อยู่ในการครอบครองปกคลุมของพระองค์แล้วก็จะดำเนินชีวิตให้สมกับที่ได้เข้ามาเป็นคนของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์เหนือชีวิตของพวกข้าพระองค์อธิษฐานขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป็นไงกันบ้างครับพี่น้องครับเมื่อได้รับสิ่งดีๆจากการที่เราได้เฝ้าเดี่ยวร่วมกันนะครับขอให้เราร่วมกันรับใช้พระเจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับทั้ง Facebook YouTube TikTok และ Instagram ของ CGN ไทยและถ้ารู้สึกว่าสิ่งนี้นะครับเป็นพระพรสำหรับพี่น้องนะครับก็สามารถที่จะอธิษฐานเผื่อทีมงานนะครับที่พระเจ้าจะทรงโปรดเสริมกำลังพวกเขาต่อไปแล้วก็สามารถจะมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ในการสนับสนุนพันธกิจของ CGN ไทยด้วยครับเพื่อพระพรนี้จะได้ลังไลไปสู่ผู้คนมากมายไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับทั่วโลกเลยทีเดียวขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ